หลายปีก่อนนะครับเคยใช้ power bank ยี่ห้อนี้นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่า Vigor หรือ Vigor นะแต่ว่ามันคุณภาพดีแหละแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะครับซึ่งวันนี้ที่เรามาคุยกันเพราะว่ามันมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมอกมาด้วยแหละแล้วที่สำคัญนะครับยี่ห้อนี้เขา Make in Thailand นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะ Make in Thailand เลยนะครับวันนี้เนี่ยเขามี Vigor Thailand แล้วก็เท่าที่ดูนะถ้าเกิดใครไปห้างเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นเป็นตู้นะครับตู้ที่ขายหน้ากากครับแล้วก็ขาย power bank ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของตัวนี้แหละที่เขามีตู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยนะครับทีนี้เขาก็จะมีหน้ากากอนามัยขายแล้วก็ไอ้ power bank ของเขาอ่ะมันก็จะมีมอกด้วยนะครับแต่จะเป็นรุ่นแบบ2021นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นชื่อV13P Power Bank จะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับใน Shopee นะครับก็เนี่ยจะมี Quick Charge 3.0 แล้วก็ PD นะครับก็คือ Power Delivery นะครับก็รองรับการชาร์จแบบชาร์จไวอะครับตัวนี้มีข้อดีคือเรื่องของ Dual USB Output นะครับแล้วก็ Type-C In-Out เลยนะฮะ In-Out หมายความว่าเราชาร์จด้วย Type-C ก็ได้นะครับแบตจะเป็น Lithium Polymer นะครับรับประกัน1ปีนะครับอันนี้ชัวร์ๆนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าแบตได้รับมาตรฐานมอกนะครับแบตภายในนะฮะแบตภายในย้ำนะครับแบตภายในได้รับมาตรฐานมอกนะครับแล้วก็มีสายด่วนบริการลูกค้าด้วยนะครับควบคุมการจ่ายไฟด้วยไมโครคอมพิวเตอร์คอนโทรลครับช่วยป้องกันการลัดวงจรแต่ในส่วนของมอก power bank นะครับอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งนะอันนี้เป็นส่วนของแบตใต้แบตข้างในนะครับที่ได้รับมอกนะครับถ้ามาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีการรองรับนะครับก็คือมีพอร์ต USB ให้ชาร์จเนี่ย2พอร์ตนะครับก็คือรองรับทิกชาร์จนะครับแล้วก็ PD ก็คือ Type-C นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นมือถือ iPhone รุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยครับอย่าง iPhone 12เงี้ยที่เขาไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับเราจะชาร์จด้วย power bank ตัวนี้ก็ได้นะครับโดยใช้สายที่ข้างนึงเป็น Type-C นี่แหละนะครับอีกด้านนึงก็เป็นLightning นะครับที่เสียบกับ iPhone นะครับสำหรับสเปคนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีinput นะครับอยู่ที่5โวลต์2แอมป์นะครับ9โวลต์2แอมป์นะครับเป็นไมโคร USB แล้วก็สายชาร์จเป็นไทป์ C นะครับ output นะครับอันเมื่อกี้ที่บอกคือเป็น input ก็คือเอาไฟเข้านะครับ output เนี่ยจะเป็น 5.6 โวลต์นะครับ 3.0 แอมป์นะครับ 6-9 โวลต์2แอมป์9-12 โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับเป็นสายชาร์จ Type-C นะครับโดยจะมีเรื่องของ USB ที่2ตัวนี้ครับมันจะเป็นเอาท์พุต1กับ2นะครับนี่ขนาดน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่198กรัมก็ประมาณพอๆกับมือถือนะครับมีไลน์ให้แอดด้วยนะครับ Vigor Line นะครับแล้วก็อันนี้ก็เขาก็ระบุเลยว่าเป็นประเทศไทยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันนะครับถามว่าอันนี้ทำไมผมสนใจนะครับ Make in Thailand นะครับแล้วก็มีมอกของแบตนะครับถ้าอันเนี้ยคือเป็นมอก Power Bank นะครับมอก Power Bank เนี่ยมันจะเป็นมอก2879-2560นะครับเป็นมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้านะครับสำหรับใช้พกพานะฮะอันนี้คือมาตรฐานมอกของPower Bank นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นมอกของแบตเตอรี่นะครับมั่นใจได้ครับแล้วก็ Make in Thailand นะครับเอาราคาก่อนนะครับตัวนี้อยู่ที่240บาทนะครับความจุ 13,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้สั่งมาจากร้าน Vigor เลยครับอันนี้รองรับชาร์จเร็วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เสียดายไม่มีสีแดงนะครับคือสั่งมาจะมีแค่สีขาวสีดำนะครับบางร้านก็จะมีสีดำอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นสีดำครับมาแล้วนะครับอันนี้คือตัว power bank นะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆแบบลายเคปลาแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสายมาให้ด้วยนะครับตอนนี้สายจะเป็นไมโคร USB นะฮะนี่เป็นไมโคร USB นะครับให้ชาร์จไฟ input เข้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดสินค้านะครับแล้วก็มีแอดไลน์มี Facebook ด้วยนะครับนี่เป็นวาเลนตีการ์ดนะฮะเขาบอกว่า Warranty Only Apply in Thailand นะครับก็คือประกันในไทยนะครับมาดูวิธีการชาร์จไฟนะครับเขาบอกว่าเอาสายชาร์จที่แนบมาด้วยเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟก็คืออะแดปเตอร์
พอร์ต USB ของคอมอย่างเงี้ยครับเพื่อชาร์จไฟเข้านะฮะส่วนการชาร์จไฟอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เอาสายเสียบได้ก็ชาร์จได้พร้อมกับ2เครื่องทั้ง iPhone Android นะครับถ้ามีสายชาร์จที่เป็น Type C นะครับหัวออกนะครับเป็น Type C เนี่ยก็เอามาชาร์จได้นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับมีไฟ LED นะครับมีสวิตช์นะครับแล้วก็อินพุตก็คือเวลาเราชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้เป็นไมโคร USB ครับแล้วก็กระแสไฟเข้าเราสามารถใช้เป็น Type C ชาร์จเข้าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ output ก็มี USB 1กับ2นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเขาบอกว่าถ้าเกิดไฟสว่าง 1.1 ดวงนะครับก็จะเป็นน้อยกว่า 25% นะครับถ้าเกิดเป็นไฟสว่าง 2 จุดก็คือ 25-50 นะครับแล้วก็ไฟสว่าง 3 จุดก็คือเป็น 50-75%ถ้าเป็น 75-100% จะเป็นไฟสว่าง 4 จุดเลยก็คือ 4 ดวงครับอันนี้คือหน้าตาของ power bank นะครับอันนี้แอบบอกนิดนึงนะครับว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องนะครับนี่เจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจเนี่ยเขาจะดูตรงนี้ครับอันนี้คือ 13,000 มิลลิแอมป์นะครับเป็นความจุที่ปลอดภัยในการขึ้นเครื่องนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างๆนะครับก็จะมีพอร์ตที่เป็นไมโครนะครับตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับเพื่อที่จะเสียบเอาไฟเข้านะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดนะครับนี่ปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่จะเป็น USB 2 อันสังเกตว่าถ้าเป็นชาร์จเร็วจะเป็นสีส้มๆแบบเนี้ยครับเป็น USB สีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไทป์ซีอยู่ตรงกลางนะครับนี่แล้วก็มันจะมีตัวอักษรบอกตรงนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ output นะครับ A1 นะครับ output A2 USB Type C นะครับฝั่งนี้จะเขียนว่า micro USB in นะครับก็คือเอาไฟเข้าผ่าน micro USB นะครับเดี๋ยวเราเอาไฟเข้าดีกว่ามาแล้วครับเดี๋ยวเราชาร์จแบตกันดีกว่านะฮะอันนี้เรามีสายชาร์จที่เป็น3หัวนะฮะตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็น micro ด้วยนะครับ micro จะอยู่ตรงนี้นะครับเราเอาไฟเข้ากันนี่ไมโครตรงนี้เอาไฟเข้านะครับปึ๊บทำไมไม่เข้าทำหนึ่งโอเคได้แล้วครับไฟจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะมีตอนนี้มีอยู่3ขีดครับเราจะชาร์จมือถือนะครับทำงี้อย่างนี้เสียบไปปึ๊บนี่ครับเสียบแล้วปึ๊บนะครับมาแล้วครับชาร์จแล้ว 24% นะครับอันนี้ก็เสียบชาร์จไปนะครับตรงนี้จะมีไฟนะครับก็เป็นการชาร์จได้พร้อมกัน2เครื่องครับโอเคนะฮะแล้วนี้ก็เลยมาแนะนำแล้วกันสำหรับ power bank นะครับราคาไม่ถึง300บาทนะครับ Make in Thailand ด้วยมีประกันปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ power bank ไม่ได้แพงละนะครับแต่เลือกให้ปลอดภัยอันนี้ดูมอกอดีกว่าแล้ววันนี้ก็มีมอกอของ power bank มาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มปีหน้าแหละตอนนี้คือมันเริ่มแล้วล่ะขนาดถือประมาณนี้นะครับถามว่าเทียบกับมือถือนะครับเป็นอย่างนี้นี่ฮะก็โอเคนะอันนี้เทียบกับ iPhone SE นะครับนี่ตรงนี้นี่ก็โอเคใช้ได้หนักไหมก็หนักอยู่นะครับแต่บอกเลยว่าถ้า 13,000 มิลลิแอมป์มันก็ต้องหนักบ้างแหละนี่ละกันเอาแค่นี้ละกันนะครับขอบคุณที่ตามแล้วก็สนใจก็กดลิงก์ซื้อได้เลยครับนี่ไงตอนนี้ได้ 28% แล้วครับเราคุยกันแป๊บเดียวนะครับได้ 28% แล้วโอเคครับถ้าเกิดใครใช้สายที่เป็น3หัวยังไงถ้าชาร์จผ่าน power bank อยากจะให้ใช้เป็น1 USB ต่อ1อุปกรณ์ดีกว่าเนาะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะแบ่งไปนะครับอันนี้แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยอันนี้ขนาดเสียบ2เครื่องอะฮะอันนี้ยังแย่ 29% ละครับโอเคไปราคาสวัสดีครับ